ควิดโรคร้ายทำลายทั่วแดนเศรษฐกิจแย่ชีวิตขาดแคลนอยากจะทดแทนด้วยสิ่งใดๆป่วยกายใช้ยาทำมาเยียวยารักษาจิตใจโลกร่มเย็นสังคมอยู่ได้ต้องอาศัยลักธรรมนำเสือเศรษฐาปุตโตชี้นำทางดีเป็นเข็มทิศชีวิตเดินทางให้ถึงเป้าหมายให้แนวทางธรรมชี้นำเส้นทางที่ถูกต้องให้ธรรมะบรรยายผ่านรายการธรรมะก่อนนอนชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็ท่านเท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตคับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโรงเมื่อลงนอนอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านกระผมหรือว่าตมภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐปุตโตจากที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกระผมหรือว่าตมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเล่าธรรมบอกข่าวเราแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าตมภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมในค่ำคืนนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนกระผมหรือว่าตมภาพก็จะได้มาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญสองทางด้วยกันนั่นก็คือบุญประการที่หนึ่งบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้การได้ยินการได้ฟังพระสัทธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญนี่บุญเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมในค่ำคืนนี้ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งเลื่อนอย่าเพิ่งหายไปทางไหน
และที่สำคัญอย่าพึ่งหลับตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมะที่กระผมหรือว่าตมภาพจะนำมาพูดในค่ำคืนนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะคนในยุคทุกวันนี้ต่างดำเนินดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตด้วยความประมาทกันมากเลยประมาทว่าตัวเองยังแข็งแรงยังเด็กอยู่ยังไม่ตายฉะนั้นอาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำนะว่าโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพนี่มีไว้ใส่คนตายวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงโดยเฉพาะความตายมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะอายุสั้นหรือยาวไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนตายเวลาใดตายด้วยโรคอะไรหรือตายที่ไหนไม่รู้แม้กระทั่งว่าตายไปแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรฉะนั้นเราจึงดำเนินชีวิตด้วยความประมาทดังนั้นวันนี้ให้ต่อเนื่องจากสารธรรมะเมื่อคืนก็จะได้พูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีเราจะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งนะโยมนะและบุญประการที่สองบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็น LINE ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดีรักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครอย่าลืมนะโยมนะแชร์ธรรมะให้เขาได้ฟังด้วยฉะนั้นคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่าสร้างบุญสร้างบารมีมาต่างกันจนในชาตินี้ในชาติที่แล้วเราให้ทานมาน้อยทำบุญมาน้อยรวยในชาตินี้ในชาติที่แล้วเราให้ทานมามากทำบุญมามากนั่นเองฉะนั้นคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่าบุญนี่แหละมันเป็นตัวลิขิตนะหรือว่าบุญนี่แหละเป็นตัวที่จะจัดสรรให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันฉะนั้นเรามาเอาบุญด้วยกันนะโยมนะโดยเฉพาะบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปแค่นี้โยมก็ได้บุญแล้วโยมที่เข้ามาฟังแล้วตั้งใจฟังให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมที่จะนำมาพูดในค่ำคืนนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยเพราะอะไรโยมชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอย่าชักช้านะจงเร่งหาที่สร้างตัวอย่ามัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันแต่วันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยดังที่ธรรมภาพพูดไปเบื้องต้นแล้วคนเราทำดีดีติดตัวทำชั่วชั่วติดตามก็เราตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญเพราะบุญมันจะเปรียบเสมือนกับเงาที่จะติดตามตัวเราไปถึงภพหน้าชาติหน้าโยมอย่าได้ประมาทว่าบุญกรรมที่เราทำมันเล็กน้อยมันจะไม่ให้ผลนะน้ำหยดใส่ที่ใส่ตุ่มที่ระหยดที่หยดยังสามารถทำให้ตุ่มนั้นเต็มไปด้วยน้ำได้ชั้นใดบุญบาปที่เราสั่งสมบ่อยๆก็เช่นเดียวกันย่อมจะเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญแล้วก็บาปชั้นนั้นบาปไม่เคยให้ผลเป็นบุญแล้วบุญก็ไม่เคยให้ผลเป็นบาปมันให้ความยุติธรรมทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนะฮะคนจะรวยขนาดไหนก็ไม่สามารถในการที่จะมาต่อรองบุญกับบาปได้นั่นเองนะก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดโยมเป็นโควิดก็ตายไม่เป็นโควิดก็ตายฉีดวัคซีนก็ตายไม่ฉีดวัคซีนก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายหล่อก็ตายขี้เหร่ก็ตายป่วยก็ตายสุขภาพดีก็ตายไม่มีใครไม่ตายอย่าไปคิดเยอะกับชีวิตว่าจะต้องได้อะไรว่าจะเป็นแบบไหนว่าจะต้องเป็นเหมือนใครนะฮะอะไรคว้ามาได้ก็ยินดีอะไรสุดมือสอยก็ปล่อยไปเราเป็นเพียงแขกมาเยือนบนโลกนี้สักวันเราก็ต้องไปอยู่กับปัจจุบันให้ได้ทำทุกวินาทีให้มีความหมายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วอยู่เป็นกำลังใจให้กันแล้วเราจะจากกันอย่างมีความสุขโยมหิวก็กินอิ่มก็พอท้อก็พักหนักก็วางง่วงก็นอนอย่าจริงจังกับชีวิตนักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแบ่งปันความสุขกันให้อภัยกันมากๆโยมแล้วเราจะจากกันไปอย่างสง่างามนะฮะ
ฉะนั้นเราเกิดคนเดียวเราก็ตายคนเดียวจะหวังอะไรนั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายสิ่งที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรที่จะประมาทอย่างยิ่งเนี่ยมีอยู่7ประการนะ1ก็คือไม่ประมาทในเวลา2ไม่ประมาทในวัย3ไม่ประมาทในความไม่มีโรค4ไม่ประมาทในชีวิต5ไม่ประมาทในการงาน6ไม่ประมาทในการศึกษาและ7ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เราท่านทั้งหลายจะได้ประมาทนะ1ก็คือไม่ประมาทในเวลาญาติโยมสาธุชนเราท่านทั้งหลายควรที่จะมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่โยมอย่ามัวเมาทำในสิ่งที่ไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้ดูแฟชั่นให้รีบเร่งทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อกืนกินชีวิตไปแล้วเรียกกลับคืนไม่ได้นะโอกาสเวลาคำพูดนะเมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยไม่สามารถในการที่จะย้อนกลับมาอีกได้นะฉะนั้นโยมคนเราเวลามีน้อยมากเลยอย่างเก่งก็อยู่ไม่เกิน100ปีคนที่อยู่ใน100ปีก็อยู่ในสภาพที่โอ้แทบที่จะช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะฉะนั้นชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้านะโยมนะจงเร่งหาที่สร้างตัวอย่ามัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันแต่วันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทในเวลาหลายท่านหลายคนอู้ยังเด็กอยู่ยังมีเวลาอยู่มากเข้าวัดฟังธรรมนู่นรอให้เฒ่าให้แก่มันเสมอไปไม่ละโยมนะบางท่านบางคนมาคนที่จะตายได้ต้องรอให้เฒ่าให้แก่มันไม่เสมอไปที่อาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนตายเด็กตายได้ไหมตายได้บางทีเด็กตายเยอะกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีเยอะแยะถมเทไปฉะนั้นเราอย่ามัวประมาทเวลาและวารีไม่มีที่จะคอยใครเรือเมล์และรถไฟเข้าไปตามเวลาขืนโอเอออึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโสกาอนิจจาเราช้าไปนั่นเองนะไม่ควรประมาทในเวลานะสองไม่ประมาทในวัยโยมต้องมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตัวเรายังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆจนถึงบัดนี้โยมแต่ละคนต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วนะอย่าประมาทในวัยนะสามก็คือไม่ประมาทในความไม่มีโรคโยมต้องมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้ากรรมชั่วในอดีตตามมาทันอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายในการสร้างความดีให้เต็มที่เห็นคนบางคนไม่โยมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีๆไปหาหมอไม่เคยเป็นโรคเป็นภัยอะไรแต่มาวันหนึ่งอยู่ดีๆก็วูบไปนะฮะนอนอยู่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวนะฮะต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจบ้างแหละให้หมอปฐมพยาบาลบ้างแหละนะฉะนั้นโยมเราอย่าประมาทนะฮะอย่าประมาทในความไม่มีโรคนะโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มันเยอะโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันหรือแม้กระทั่งโรคโควิดโยมนะฮะฉะนั้นอย่าประมาทในความไม่มีโรคนะอาตมาภาพตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยแต่ก็ไม่ได้ประมาทโยมนะฮะฉะนั้นโยมก็เหมือนกันอย่าประมาทนะนะและประการที่4ไม่ประมาทในชีวิตโยมต้องมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีเราจะยังมีชีวิตอยู่แบบนี้อีกนานนะอย่าคิดแบบนั้นนะโยมเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มัจจุราชไม่มีเครื่องหมายนำหน้าฉะนั้นโยมจึงต้องเร่งขวนขวายในการละความชั่วสร้างกรรมดีและทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างเต็มที่นะแล้วก็ทุกรูปแบบทุกโอกาสที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าเห็นบุญให้รีบหาบเห็นบาปให้รีบหนีเห็นใครทำซึ่งกรรมดีให้เรานี้สาธุบุญเอานะฮะบุญน้อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญฉลองศาลาบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีโอกาสทำได้ทำไปเลยโยมเพราะทำดีดีมันติดตัวทำชั่วชั่วนี่มันติดตามประการที่5ไม่ประมาทในการงาน
โยมต้องมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุดทำอย่างทุ่มเทไม่ออมมือทำงานให้ไม่ค้างคาไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะฮะเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ประการที่6ไม่ประมาทในการศึกษาโยมต้องมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็จะรีบอ่านรีบท่องโดยไม่แช่เชื่อนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ซึ่งจะเป็นกุญแจไขปัญหาชีวิตนั่นเองและประการสุดท้ายไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมโยมต้องมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่รอจนแก่ค่อยเข้าวัดจะฟังเทศก็หูตึงฟังไม่ถนัดจะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยขัดยอกไปหมดลุกก็โอยนั่งก็โอยนะฉะนั้นเมื่อระลึกได้เช่นนี้จึงควรมีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพราะทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นโยมจะทำให้เกิดความสุขทั้งแก่ตนทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าและเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิตคือพระนิพพานนั่นเองเหมือนดังคำที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะขอเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านฝากเตือนเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายนะท่านแสดงธรรมเป็นการสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทโดยยกเอาชีวิตของพระองค์ท่านเป็นครูเอาผู้อยู่คือพวกเราเป็นนักเรียนนั่นแหละฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมเราอย่าประมาทนะโยมนะโดยเฉพาะอาตมาภาพนะฮะเคยพูดเคยเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังอยู่เป็นประจำว่าเกิดเป็นคนนี่มันต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมนี่เสียเหลี่ยมของการเป็นคนแก่แล้วมันต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมนี่เสียเหลี่ยมของการเป็นคนแก่โดยเฉพาะเตรียมอะไรโยมเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนที่มันจะแล้งเตรียมแบงก์ก่อนที่จะเดินทางวิธีการเตรียมตัวท่านก็บอกเอาไว้แล้วทำบุญเป็นนิดคิดถึงความตายรู้ใช้จ่ายสมบัติแล้วก็จัดการเรื่องหนี้นี่คือวิธีการเตรียมตัวและที่สำคัญอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้มาทำพินัยกรรมกันนะโดยเฉพาะพินัยกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยธรรมภาพเคยหยิบยกนำเอานะปริศนาธรรมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาเล่าให้โยมได้ฟังใช่ไหมโยมโดยเฉพาะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเป็นจักรพรรดิที่เป็นมหาราชที่ลุกลบชนะไปขึ้นข้อนโลกทะลุทะลวงมาจนถึงอินเดียแต่อย่างไรก็ตามโยมวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงแพ้ภัยตัวเองหนีไม่พ้นพญามัจจุราชแต่ก่อนจะสิ้นพระชนก็ได้โปรดให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าโดยรับสั่งให้ทำพินัยกรรมเป็นปริศนาธรรม3ข้อข้อที่1ในงานศพของข้าพเจ้าขอให้นายแพทย์เป็นผู้แบกโลงศพข้อที่2ขอให้นำเอาทรัพย์สมบัติประดามีค่าที่ข้าพเจ้าไปตีมาจากบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหมดวานโปรยไปตลอดเส้นทางที่แห่ศพของข้าพเจ้าไปยังจิตกาฐานหรือเชิงตะกอนและข้อที่3ขอให้เอามือของข้าพเจ้าโผล่ออกมานอกโลงศพทั้งสองข้างในอริยบทแบมือทีนี้เมื่อมหาเล็กได้ยินดังนั้นก็สงสัยจึงทูลถามว่าทำไมจึงโปรดให้จัดการพระศพแตกต่างออกไปจากพระราชามหากษัตริย์ทั้งโลกพระองค์มีพระประสงค์อะไรพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ก็ทรงอธิบายว่าประการแรกที่เราขอให้นายแพทย์เป็นผู้แบกโลงศพนั้นก็เพราะต้องการจะบอกอนุชนคนรุ่นหลังว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเองต่อให้มีหมอเทวดาเป็นหมอประจำตัวสุดท้ายก็ไม่มีหมอคนไหนยื้อชีวิตของท่านไว้ได้ดังนั้นโปรดอย่าไว้วางใจว่ามีหมอดีที่สุดอยู่ใกล้มือการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาตระหนักรู้ดูแลอย่างดีที่สุดก่อนที่จะถึงมือหมอประการที่2ที่เราให้หวานโปรยทรัพย์สินประดามีค่าที่เราไปเตรียมมาจากบ้านน้อยเมืองใหญ่ขึ้นค่อนโลกนั้นก็เพื่อจะเตือนคนที่อยู่ข้างหลังว่าทรัพย์สินทั้งหลายนั้นสุดท้ายต้องส่งคืนโลกหมดครอบครองไว้ไม่ได้สรรพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันเพราะฉะนั้น
หาเท่าที่จำเป็นจะใช้อย่าครอบครองมากมายจงกองสูงดังภูเขาเหล่ากาเพราะวันหนึ่งคุณต้องทิ้งสิ่งนั้นไปทั้งหมดอย่าทำตัวเป็นพวกบ้าหอบฟางหาเงินหาทองมาสะสมเสมือนตัวเองจะมีอายุอยู่กินอยู่ใช้ไป 84,000 ปีทั้งที่ในความเป็นจริงมนุษย์เราทั้งหลายอายุเฉลี่ยเต็มที่แค่100ปีเท่านั้นแต่คนที่อยู่ในสภาพอายุ100ปีก็แทบจะไม่มีแรงใช้เงินใช้ทองแล้วฉะนั้นโยมเราไม่ควรที่จะหมกมุ่นไม่ควรที่จะมัวเมาไม่ควรที่จะตกเป็นทาสของยศทรัพย์อำนาจจนหลงลืมแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตปริศนาธรรมประการที่3ที่เราให้เอามือของเราแบออกไปข้างนอกโลงศพนั้นในอริยบทที่แบก็เพื่อที่จะบอกว่าเมื่อตอนที่เราเกิดมานั้นเราร้องให้จ้าแล้วกำมือแม่นหมายมั่นปั้นมือว่าจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างกำโน่นกำนี่สารพัดที่จะกำยศก็กำทรัพย์ก็กำอำนาจก็กำกินกำเกียรติเรากำทุกสิ่งครอบครองเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดแม้แต่ลมหายใจซึ่งบางเบาที่สุดและแทบจะไม่กินพื้นที่ก็ไม่มีใครกำไว้ได้สุดท้ายก็ต้องแบนะฮะโยมปริศนาธรรมทั้ง3ประการนี้สรุปให้โยมนะได้ฟังสั้นๆเพื่อความเข้าใจ 1. ให้หมอแบกโลงศพก็เป็นการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพนะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะมีพระชันษาน้อยมากแค่30ต้นๆก็สิ้นพระชนแล้วเพราะอะไรโยมเพราะมัวแต่รบทัพจับศึกไม่ได้ดูแลสุขภาพเก่งแค่ไหนอายุก็ไม่ยืน 2. ครอบครองแค่ไหนเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติของโลกสรรพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉัน 3. ต่อให้มีศักยภาพหยิบจับสัมผัสได้ครอบครองเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมากมายล้นฟ้าแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องปล่อยถึงเราไม่ปล่อยธรรมชาติก็จะทำให้เราปล่อยโดยอัตโนมัติฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่แทนที่จะกำจนแน่นแบ่งซะปันซะให้ซะเพราะของที่เรากำไว้ทั้งหมดในที่สุดมันก็จะหลงจากมือแต่ของที่เราแบ่งปันด้วยการทำบุญสร้างกุศลสร้างบารมีกับพระอาจารย์บุญน้อยบุญใหญ่สิ่งนี้แหละยอมจะเป็นทรัพย์สมบัติที่จะติดตามเราไปฉะนั้นญาติโยมโลกิยะทรัพย์ต้องเปลี่ยนเป็นอริยะทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นะโยมนะพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าถ้าไฟไหม้บ้านทรัพย์สินสิ่งใดที่เจ้าของหยิบจับวิ่งหนีออกจากบ้านที่ไฟไหม้ได้นั่นคือทรัพย์สินสมบัติที่แท้จริงของเราส่วนทรัพย์สินสมบัติมากมายที่กองอยู่ในบ้านแล้วขนออกมาไม่ได้จะต้องถูกไฟไหม้ทั้งหมดฉันใดก็ฉันนั้นโยมนะก่อนที่เราจะตายทรัพย์สินบรรดามีค่าทั้งหมดที่เราไม่เคยนำเอามาแปรรูปเป็นบุญเป็นกุศลเลยทรัพย์สินเหล่านั้นจะสูญเปล่าเหมือนทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้ส่วนทรัพย์สินบางอย่างที่เรานำมาเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมอันนั้นแหละโยมคือทรัพย์สินที่จะติดตัวเราไปถึงพบหน้าชาติหน้าจริงๆนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายโยมอย่าได้ประมาทนะมีโอกาสก็ควรที่จะนึกถึงความตายเข้าไว้นะมันจะทำให้เราปงมันจะทำให้เราตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะขวนขวายในการที่จะทำบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีเพื่อที่จะเป็นเสบียงในการที่จะไปโลกหน้าชาติหน้านั่นเองอาตมาภาพถึงสอนให้ญาติโยมสาธุชนพยายามใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันจะทำให้เราไม่ประมาทนะฮะมันจะทำให้เราไม่ประมาทโยมโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมซ้อมตายนะฮะโดยเฉพาะเพื่อความไม่ประมาทโยมเราท่านทั้งหลายควรที่จะเตรียมอย่างนี้นะโยมนะให้เราเตรียมพร้อมซ้อมตายซ้อมตายยังไงโยมหนึ่งก็คือซ้อมตายหรือฝึกตายนะก่อนที่เราจะหลับตาลงเนี่ยลองซ้อมตายดูโยมคือนอนราบกับพื้นเนี่ยทำใจให้ผ่อนคลายปล่อยวางเรื่องกังวลไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตแล้วลองทำใจให้สงบพิจารณาหรือน้อมนึกไปว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเราอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าร่างนี้ก็จะไม่มีลมเข้าออกที่เคยเคลื่อนไหวก็จะแน่นิ่งที่เคยอุ่นก็จะเย็นที่เคยยืดหยุ่นก็จะเริ่มแข็งในขณะที่กำลังจะหมดลมโยมก็ขอให้นึกถึงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เช่น
ทรัพย์สมบัติเป็นต้นพิจารณาว่าเมื่อเราตายทรัพย์สมบัติที่เราอุตส่าห์แสวงหามาสะสมสิ่งมีค่าที่เราหวงเห็นรักษาไว้ของรักของหวงที่เราไม่อยากให้ใครมาแตะต้องทั้งหมดนี้เราจะเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวจะไม่เหลืออะไรที่เป็นของเราเลยนะไม่ว่าเราจะรักหรือหวงเห็นแค่ไหนทั้งหมดนี้จะต้องตกเป็นของบุคคลอื่นการงานก็เช่นเดียวกันนะโยมนะเมื่อเราสิ้นลมการงานที่เราอุตส่าห์เพียรทำมาหรือที่ยังค้างคาอยู่เราจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่สามารถจะทำอะไรได้อีกแล้วลูกหลานที่เรารักที่เราพาไปโรงเรียนทุกวันนี่ที่เราได้พบทุกเช้าที่เรารักแสนรักแสนห่วงนี่เราต้องพัดพากจากเขาเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเราก็จะต้องพัดพากเขาเหล่านั้นไปทั้งหมดไม่สามารถที่จะดูไม่สามารถในการที่จะอยู่แล้วก็ดูแลหรือว่าตอบแทนบุญคุณได้อีกต่อไปนะแล้วก็ลองพิจารณาทีละเรื่องโยมทีละอย่างเช่นทรัพย์สมบัติการงานลูกหลานพ่อแม่สามีภรรยามิตรสหายและผู้คนที่เรารักที่มีความหมายต่อชีวิตของเราทั้งหมดนี้จะถูกพากด้วยน้ำมือของความตายให้เราพิจารณาแต่ละอย่างดูแล้วถามใจเราดูว่าเราพร้อมที่จะจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปไหมนะเราพร้อมที่จะทิ้งงานการไว้ข้างหลังหรือไม่และเราพร้อมที่จะจากลูกหลานพ่อแม่และคนรักไปหรือเปล่าโยมการพิจารณาอย่างนี้นี่มีประโยชน์มากเพื่อทำให้เรารู้ว่าเราพร้อมที่จะปล่อยวางแค่ไหนเราพร้อมที่จะเผชิญกับความพลาดพลาดสูญเสียหากเกิดขึ้นมาแบบฉับพลันทันทีหรือไม่นั่นคือการพิจารณาเพื่อดูใจของเรานะเพื่อตรวจสอบจิตใจของเราถ้าหากเรายังไม่พร้อมเราย่อมรู้สึกกลัวรู้สึกตื่นตระหนกรู้สึกอะไรนั่นแสดงว่าเรายังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำบางอย่างนั้นอาจจะหมายถึงหน้าที่ที่จะต้องทำต่อเขาหรืออาจหมายถึงใจของเราเองที่ยังไม่พร้อมปล่อยวางเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเร่งทำหน้าที่ต่อเขาให้สมบูรณ์แล้วก็ฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางนะโยมการพิจารณาแบบนี้ถ้าน้อมใจให้รู้สึกว่าจะต้องตายไปจากโลกนี้จริงๆไม่ใช่แค่ความคิดจะทำให้เราเกิดความตื่นตัวขวนขายนะที่จะทำในสิ่งที่ควรทำเห็นความจำเป็นที่จะต้องฝึกใจให้ปล่อยวางให้ได้สองอย่างนี้ไปด้วยกันโยมถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำหน้าที่ต่อใครบางคนนี่หรือทำแต่ยังไม่สมบูรณ์เราจะรู้สึกว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำหน้าที่ต่อคนรักได้สมบูรณ์แล้วการปล่อยวางก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นนี่คือการพิจารณาอย่างหนึ่งนั่นเองสองเจริญมรณสติโดยการนึกถึงงานศพของเราที่อาตมาภาพเล่าให้โยมได้ฟังมาถึงวันที่เราจะต้องตายแล้วขอบรรจุร่างของเราไว้ในโลงมีคนมางานศพเราเห็นผู้คนมางานศพของเราเช่นลูกน้องเจ้านายญาติมิตรเพื่อนฝูงทีนี้ให้นึกดูว่าเราอยากให้เขาพูดถึงเราอย่างไรในงานศพของเราเราอยากจะให้เขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีมีเมตตาเป็นคนที่รักศีลรักธรรมเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราได้ทำความดีมามากพอหรือยังที่จะให้เขาพูดถึงเราอย่างนั้นถ้าใครควรแล้วพบว่าเรายังไม่ได้ทำความดีมากพอต่อบุคคลเหล่านั้นก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะพูดถึงเราในทางที่ดีอย่างนั้นได้นะโยมการคิดถึงงานศพของตัวเองเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราตื่นตัวแล้วก็ขวนขวายในการที่จะทำความดีนะ 3. พิจารณาถึงความเน่าเปื่อยของร่างกายดังได้กล่าวมาแล้วว่าการพิจารณามรณสตินี่จะช่วยให้เราตระหนักถึง2 อย่างนั่นก็คือ 1. เร่งทำความดี 2. รู้จักปล่อยวางเราอาจจะเจริญมรณสติในอีกแง่หนึ่งก็คือการพิจารณาถึงร่างกายที่เราแสนรักแสนหวงเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายร่างกายที่เคยยืดหยุ่นก็จะเริ่มแข็งที่เคยอุ่นก็จะกลับเย็นที่เคยปรุงแต่งให้สวยงามนั้นตั้งแต่ปลายผมจนปลายเท้าก็จะเริ่มสกปรกผิวพรรณที่เปล่งปั่นสดใสก็จะกลายเป็นเขียวช้ำที่เคยประทินด้วยกลิ่นหอมก็จะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็อืดเน่าที่เคยสะอาดหมดจดก็จะเริ่มสกปรกแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลออกตามทวารต่างๆที่ใครๆอยากอยู่ใกล้ชิดอยากกอดอยากหอมร่างนี้ตอนนี้เขากลับรังเกียจอยากอยู่ไกลๆไม
ไม่กล้าที่จะเลียวดูด้วยซ้ำมาถึงตอนนี้ลองถามตัวเองว่าร่างกายที่เราอุตส่าห์ฟูมฟักดูแลรักษานักหนาเนี่ยยังเป็นร่างกายที่สมควรหลงไหลหรือสมควรหวงแหนหรือไม่เพราะว่าเราเองเนี่ยก็คงไม่อยากที่จะอยู่ใกล้กับร่างกายที่มีสภาพเช่นนั้นการเจริญมรณสติแบบนี้ยอมจะช่วยให้เราคลายความยึดติดในร่างกายนี้ไม่มัวหลงไหลภาคภูมิใจหรือว่าหมกมุ่นกับการประดับประดาร่างกายนี้จนไม่สนใจที่จะทำในสิ่งที่มีคุณค่าโยมวิธีการนี้เหมาะสำหรับคนที่หลงไหลความงามของร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเลยนะโยมวิธีการเหล่านี้เนี่ยจะได้ผลดีถ้าทำในช่วงที่เราปลอดโปร่งใจสงบนะฮะพอใจจะน้อมนึกได้ชัดเจนแล้วก็ส่งผลถึงความรู้สึกของเราไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแค่ความคิดพอเป็นแค่ความคิดเราก็รู้สึกเฉยไม่เกิดความตื่นตัวหรือขวนขวายที่จะทำความดีฝึกใจให้ปล่อยวางแล้วก็ยังมีวิธีการเจริญมรณสติที่ใช้เวลาน้อยและสามารถจะทำได้ในชีวิตประจำวันทำได้ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลาใกล้นอนเช่นเวลาเราเดินทางอยู่ไม่ว่าจะเดินทางก่อนหรือไม่ว่าจะเป็นก่อนเดินทางหรือขณะเดินทางลองเตือนใจสักหน่อยว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรานะเราออกจากบ้านแล้วอาจจะไม่กลับบ้านอีกถ้าบังเอิญว่าวันนี้เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายเราพร้อมจะตายหรือไม่พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่ายังมีเรื่องค้างคาใจยังห่วงกังวลใครอยู่บ้างหากยังมีสิ่งค้างคาใจเรื่องห่วงกังวลแสดงว่าเรามีงานบางอย่างที่ยังทำไม่เสร็จหรือยังไม่ได้ทำเลยเช่นยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือยังไม่ได้ทำความดีให้มากพอเลยหรือยังไม่ได้เตรียมใจลูกให้พร้อมรับความตายของพ่อของแม่ฉะนั้นโยมถ้าเราถึงจุดหมายโดยปลอดภัยเราจะต้องไม่นิ่งดูดายชะล่าใจหรือผัดผ่อนอีกต่อไปต้องเร่งทำในสิ่งนั้นให้แล้วเสร็จในขณะที่ยังมีเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอันเป็นไปเมื่อไหร่อีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อพิจารณาว่านี่อาจจะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายของเราอาจเกิดอุบัติเหตุเช่นเครื่องบินตกรกชนกันก็ให้ถามใจตนเองว่าในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายที่เรายังมีลมหายใจเราจะวางใจอย่างไรทำอย่างไรใจถึงจะสงบไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจพร้อมจะจากไปโดยไร้ความกังวลสามารถที่จะวางทุกอย่างได้ในนาทีวิกฤตนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหากเรายังห่วงกังวลนึกถึงลูกนึกถึงคู่รักนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ถ้าจากไปตอนนั้นเราก็จะตายอย่างไม่มีความสุขฉะนั้นอาตมาภาพถึงพูดอยู่เป็นประจำว่าจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายเนี่ยสำคัญมากนะจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปทุกขติเลยนะโยมนะแต่ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองตายไปแล้วไปสู่สุคตินั่นเองนะฉะนั้นโยมการตายในขณะที่จิตมีความห่วงอาลัยวิตกกังวลย่อมเป็นการตายที่ไม่ดีถ้าไปในสภาพที่จิตที่ห่วงกังวลหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกย่อมไปสู่ทุกขติได้เพราะจิตเป็นอกุศลฉะนั้นชาวพุทธที่เข้าใจเรื่องอสัญกรรมหรือการหรือกรรมใกล้ตายย่อมทราบดีในยามที่จะสิ้นลมการระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะทำให้ไปสู่สุคติแต่ถ้าเราเลือกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างไรถ้าเราไม่แต่เราจะเลือกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกอยู่เสมอหรือซ้อมบ่อยๆซ้อมที่ว่าหมายถึงซ้อมที่ใจนะโยมนะไม่ใช่ซ้อมให้เครื่องบินตกให้รถชนแต่ซ้อมที่ใจว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเราจะทำอย่างไรนี่ก็เป็นการเจริญมรณสติซึ่งทำได้ทุกวันละหลายครั้งพอเดี๋ยวนี้เราเดินทางกันบ่อยมากอาตมาภาพก็เหมือนกันเดินทางทุกวันนะฮะหรือแม้กระทั่งยอมเราไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ให้พิจารณาว่าถ้าเราตกอยู่ในสภาพเดียวกับผู้ป่วยที่อยู่ข้างหน้าเราเราจะวางใจอย่างไรถามใจเราดูว่าเราพร้อมไหมที่จะอยู่ในสภาพเช่นนั้นถ้าหากเราต้องนอนอยู่ในห้อง ICU หรือนอนอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นวันๆแต่นอนเป็นอาทิตย์หรือนอนเป็นเดือนนะเราต้องเจอทุกขเวทนาแรงกล้าเราพร้อมหรือไม่ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ทั้งที่เราทุกคนหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่พ้นนะฮะ
พระพุทธเจ้าท่านร่างกายของเรานี่มันเป็นรังของโรคและสักวันหนึ่งอาจจะเป็นโรคร้ายต้องเข้าโรงพยาบาลดังนั้นโยมเราจึงควรเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์นี้อยู่เสมอโดยเอาผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมนี่มาเป็นครูผู้ป่วยบางคนอาจจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายหรืออาละวาดแต่ผู้ป่วยบางคนยังสงบใจได้ทั้งที่เป็นโรคร้ายกำลังจะตายนะฮะโยมไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาในสภาพเช่นใดก็ตามเขาเป็นครูเราได้ทั้งสิ้นนะผู้ป่วยที่ทุรนทุรายเป็นครูสอนเราว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขายังมีสิ่งค้างคาใจอยู่ใช่ไหมไม่เคยเตรียมใจเลยหรือเปล่าบางคนทำงานมาทั้งชีวิตพอมานอนเฉยในโรงพยาบาลก็อยู่ไม่ได้อึดอัดกระสับกระส่ายเพราะเคยทำแต่งานไม่รู้จักคำว่าพักเขาไม่ได้กระสับกระส่ายเพราะทุกกายแต่กระสับกระส่ายเพราะทุกใจต่างหากผู้ป่วยแบบนี้โยมก็เป็นครูสอนเราได้เขาสอนให้เรารู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางจากการงานบ้างฝึกใจให้รู้จักอยู่กับตนเองให้ได้คนส่วนใหญ่โยมไม่รู้จักอยู่กับตนเองไปอยู่กับงานหรือหนีไปอยู่กับความสนุกสนานพอต้องมาอยู่กับตนเองหรือนอนคนเดียวในโรงพยาบาลจึงเป็นทุกอย่างยิ่งนั่นเองนะฮะผู้ป่วยบางคนเนี่ยนอนอย่างสงบแม้ว่าจะมีทุกขเวทนาบีบคั้นมากหรือเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายแต่เขาก็ไม่กระสับกระส่ายเพราะทำใจยอมรับความจริงได้นะคนป่วยแบบนี้ก็เป็นครูสอนเราได้อย่างเช่นเดียวกันเจอคนป่วยแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องถามใจตนเองว่าเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรเราจะเรียนรู้จากเขาได้อย่างไรนะถ้าเราไปเยี่ยมเขาด้วยการวางใจแบบนี้ความเจ็บป่วยของเขาก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกตนแล้วก็บำเพ็ญจิตเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือกับความเจ็บป่วยในวันข้างหน้าหรือแม้แต่โยมเวลาเราไปงานศพก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวนี้งานศพกลายเป็นงานสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักกันไปแล้วทำให้เราเสียโอกาสที่จะเกิดปัญญาจากงานศพที่จริงเมื่อไปงานศพเราควรมีเวลาพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ในหีบศพครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีชีวิตอยู่เหมือนเราและสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเขาคือครูสอนให้เราระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเขาคือผู้ที่เตือนว่าเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักไปทีนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปแล้วหรือยังนอกจากนี้เรายังอาจจะเอาชีวิตของผู้ตายเป็นบทเรียนสำหรับเราบางคนตายอย่างสงบเพราะทำใจปล่อยวางได้ทั้งหมดบางคนตายไม่สงบเพราะยอมรับความตายไม่ได้พยายามยื้อชีวิตทุกวิถีทางไม่ว่าจะตายแบบไหนเขาก็เป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่หรือแม้แต่โยมเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์นะฮะพบข่าวอุบัติเหตุหรือวินาศภัยเราก็อย่าอ่านด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรลองพิจารณาดูว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราจะทำใจอย่างไรเราเคยนึกหรือเผื่อใจไว้บ้างหรือไม่ว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักหรือคนใกล้ชิดเราการนึกคิดในทำนองนี้แม้จะดูน่ากลัวนะโยมนะแต่ข้อดีคือเตือนใจให้เราทำความดีกับคนใกล้ตัวอยู่เสมอเพราะเขาจะด่วนจากไปเมื่อไหร่ไม่รู้โยมมีหลายคนที่มานึกเสียใจว่าไม่ได้ทำดีกับเขาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เมื่อเขาจากไปก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้อีกแล้วอันนี้โยมเป็นเพราะประมาทว่าเขาจะยังอยู่กับเราไปอีกนานโยมเมื่ออยู่ใกล้ไม่ประจักษ์ว่ารักมากต่อเมื่อจากถึงจะเห็นคุณค่าเมื่อร้อนจะนึกถึงเงาเมื่อเศร้าจะนึกถึงพ่อแม่เมื่อแก่จะนึกถึงกายเมื่อใกล้ตายจะนึกถึงความดีสายเกินไปแล้วโยมทีนี้ก็ลองพิจารณาให้ใกล้ตัวขึ้นอีกก็คือถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยนะเราจะทำใจอย่างไรในวินาทีสุดท้ายที่เรารู้สึกตัวไม่ว่ารถชนกันรถตกคูไฟไหม้แผ่นดินไหวนะการมองในแง่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอัปมงคลเลยตรงกันข้ามมันจะกระตุ้นให้เราตระหนักว่าชีวิตเราไม่เที่ยงซ้ำแล้วนะเรายังสามารถตายได้ทุกเวลานอกจากนั้นมันยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกใจเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะการเตรียมใจให้มีสติในยามขับขำจะได้ไม่ตื่นตระหนก
เราไม่ค่อยสนใจที่จะฝึกสติกันอย่างนี้แต่เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องฝึกนะโยมนะเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่นะหรือแม้แต่เวลาเราประสบความพลาดพลาดสูญเสียเงินหายของหายโทรศัพท์หรือรถยนต์ถูกขโมยเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถในการที่จะเอามาใช้ในการเจริญมรณสติได้เพราะมิใช่หรือว่าเพราะใช่หรือไม่ว่าความตายคือที่สุดของความพลาดพลาดสูญเสียมันเตือนใจให้เราตระหนักว่าความพลาดพลาดเป็นธรรมดาของชีวิตอะไรที่เป็นของเรามันไม่เคยอยู่กับเราไปได้ตลอดนอกจากนั้นมันยังมีประโยชน์อีกอย่างก็คือช่วยฝึกฝนจิตใจให้เรารู้จักปล่อยวางลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเงินหายหรือรถหายแล้วเนี่ยเรายังทำใจไม่ได้แล้วเมื่อถึงวันที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเราจะทำใจได้อย่างไรเพราะเราจะต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างมีล้านก็สูญเสียล้านมี10ล้านก็สูญเสีย10ล้านหากเงิน100เงินพันหายไปเรายังนึกเสียดายเป็นวันเป็นคืนแล้วเราจะไม่ทุกข์หรือเมื่อเราจะต้องพลัดพรากจากเงิน10ล้าน100ล้านที่เรามีเพราะว่าเราจะต้องตายแล้วโยมความสูญเสียพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติหรือผู้คนแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาแต่มันมีประโยชน์อย่างมากหากรู้จักมองนะคือนอกจากจะเตือนใจให้เราตระหนักถึงสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงความพลัดพรากเป็นธรรมดาของทุกชีวิตแล้วมันยังเป็นเครื่องฝึกใจให้เรารู้จักปล่อยวางเพราะวันนี้ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้แล้ววันหน้าเราจะทำใจได้อย่างไรเราจะไม่ทุกข์วันนี้หรือเมื่อเราต้องพลัดพรากจากสิ่งทั้งหมดที่เรามีเพราะความตายโยมการสอนใจว่าเราต้องพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตก็ดีนะการเตือนใจเราให้รู้จักปล่อยวางก็ดีทั้งสองอย่างคือประโยชน์ที่เราจะต้องที่เราจะได้จากการสูญเสียทรัพย์สมบัติหรือว่าพลัดพรากจากของรักมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราเจริญมรณสติได้ดีหากเราพิจารณาแบบนี้โยมเราจะไม่มัวเสียใจหรือเป็นทุกข์เมื่อประสบกับความพลัดพรากสูญเสียขณะเดียวกันมันก็จะเป็นบททดสอบที่จะช่วยให้เรารับมือกับความตายในวันข้างหน้าได้อย่างดีนะเมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วโยมเวลาของหายก็อย่ามัวไปเสียใจหรือเป็นทุกข์ให้ตั้งสติแล้วถือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นครูของเราที่จะสอนใจแล้วก็ฝึกใจเราถ้าทำใจได้แบบนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีนั่นเองโยมทั้งหมดนี้นี่เป็นการเจริญมรณสติอย่างย่อๆนะที่เราน่าจะทำได้ในชีวิตประจำวันและควรทำทุกๆวันด้วยที่จริงพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าการเจริญมรณสติเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนที่พุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันนี้เธอระลึกนึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ก็ตอบว่า2ครั้งว่าเจ้าค่ะกี่ครั้งอานนท์นะฮะ100ครั้งพระเจ้าค่ะ1,000 ครั้งพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่เราควรที่จะระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนะฮะนั่นเองมีคราวหนึ่งพระองค์ตรัสถามพระสาวกว่าเจริญมรณสติกันอย่างไรนะรูปแรกก็ตอบว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่1วันและ1คืนเท่านั้นก็จะตายรูปที่2และรูปที่3ก็ตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งวันนะหรือ1ชั่วโมงก็ตายและรูปที่4รูปที่5ก็ตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะมีชีวิตอยู่แค่ฉันอาหารมื้อหนึ่งหรือครึ่งมื้อก็ตายรูปที่6ก็ตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่แค่เคี้ยวอาหารได้4-5คำก็จะตายรูปที่7ก็ตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะมีชีวิตอยู่แค่เคี้ยวข้าวได้1คำก็จะตายรูปสุดท้ายตอบว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่เพียงขณะหายใจเข้าหายใจออกก็จะตายพระพุทธเจ้าก็ตัดว่า6รูปแรกยังถือว่าประมาทอยู่คนที่ไม่ประมาทคือ2รูปสุดท้ายที่พิจารณาว่าอาจมีชีวิตเพียงแค่ฉันอาหารได้แค่คำเดียวหรือแค่หายใจเข้าออกเท่านั้นก็จะตายเพราะฉะนั้นมรณสติจึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำตลอดเวลาเพราะระลึกนึกถึงความตายนี่มันสบายนัก
มันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หันหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนั่นเองฉะนั้นประโยชน์ของมรณสตินี่จึงมีอยู่3ประการนะสรุปให้โยมได้ฟังย่อประการที่1การเจริญมรณสติเนี่ยทำให้เราขวนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดวันประการพุ่งในชีวิตเรามีสิ่งสำคัญมากมายที่ควรทำแต่เราไม่ได้ทำเพราะเราเอาแต่ผัดผ่อนนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะมันไม่มีเส้นตายนะชีวิตทุกวันนี้เป็นชีวิตที่วุ่นกับการแข่งขันให้ทันเส้นตายเรามัวแต่ทำโน่นทำนี่เพราะมันมีเส้นตายส่วนใหญ่มักไม่ส่วนใหญ่มักได้แก่อาชีพการงานแต่บางทีก็เป็นงานสังคมหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นต้องรีบไปห้างเพราะเทศกาลลดราคากำลังจะหมดเขตคืนนี้หรือต้องรีบกลับไปดูละครยอดฮิตตอนสุดท้ายในทางตรงข้ามยอมสิ่งที่ควรทำเช่นการปฏิบัติธรรมการฝึกใจการให้เวลากับครอบครัวการดูแลพ่อแม่เรามักจะผัดผ่อนเพราะมันไม่มีเส้นตายทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราคิดว่ายังมีเวลาอยู่นั่นคือความประมาทแต่ถ้าเราเลือกถึงความตายอยู่เสมอว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนรักของเราเมื่อไหร่ก็ได้เราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปหรือผัดผ่อนว่าเรื่องอย่างนี้เอาไว้ทีหลังตรงข้ามโยมเราจะเร่งทำสิ่งเหล่านี้ทันทีที่มีโอกาสความขวนขวายไม่ผัดผ่อนพุทธศาสนาท่านเรียกว่าความไม่ประมาทนั่นแหละโยมและประการที่สองโยมมรณสติเนี่ยทำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดเราชอบยึดติดอะไรบ้างโยมเราชอบยึดติดคนรักเงินทองชื่อเสียงการระลึกถึงความตายเตือนใจให้เราเห็นความสำคัญของการปล่อยวางเพราะในที่สุดเราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปหมดยิ่งระลึกถึงความตายบ่อยเท่าไหร่ก็จะปล่อยวางได้ง่ายเท่านั้นอย่างไรก็ตามโยมสิ่งที่เราควรปล่อยวางไม่ได้มีแค่สิ่งที่เรารักหรือให้ความสุขแก่เราแม้แต่สิ่งที่เราไม่รักเช่นความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดกับสิ่งที่เราควรกับความรู้สึกที่เราไม่คิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ก็ตามเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะปล่อยวางด้วยเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเวลาจะตายมันจะทำให้เราทุรนทุรายเจ็บปวดอาจถึงกับนอนตายอย่างตาไม่หลับบางคนเนี่ยทำความดีมามากแต่เวลาจะตายไปนึกถึงความไม่ดีที่เคยทำอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอกุศลที่เกิดขึ้นในใจแม้เพียงขณะเดียวสามารถพาไปทุกขติได้เลยนะที่อาตมาภาพว่าความรู้สึกผิดว่าเราเคยทำไม่ดีบางอย่างเอาไว้หรือความโกรธแค้นพยาบาทใครบางคนมันสามารถรบกวนจิตใจในยามใกล้ตายได้ทำให้เราตายไม่ดีดังนั้นโยมเราต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องฝึกปล่อยวางเสียตั้งแต่บัดนี้นะฮะฉะนั้นเวลาเราโกรธใครอย่าโกรธนานเพราะถ้าเราโกรธใครหากตายไปทั้งที่ยังโกรธเราก็จะไปสู่ทุกขติทันทีโยมเวลาทะเลาะวิวาทกับใครโกรธใครจนหัวฟัดหัวเหวี่ยงก็ขอให้นึกถึงความตายไว้บ้างนะจะช่วยให้เราได้สติว่าจะโกรธกันทำไมอีกไม่นานก็ต้องตายจากกันบางคนเล่าว่าพอนึกถึงความตายก็ได้คิดว่าเรื่องที่ทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากคนเราเวลามีทุกข์อะไรก็ตามลองนึกถึงความตายบ้างโยมจะรู้สึกเลยว่าที่กำลังทุกข์อยู่นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายพอคิดอย่างนี้ได้ความทุกข์จะเบาบางหรือหลุดไปทันทีนะฮะฉะนั้นโยมมรณสติจะเตือนใจให้เราปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าคนรักหรือของห่วงรวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีที่ติดทางขาในใจนั่นเองและประการที่3โยมมรณสติจะช่วยเตือนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของวันนี้หรือพรุ่งนี้เพราะเราคิดว่ายังจะมีเวลาอยู่ได้อีกหลายปีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องตายคืนนี้นะแต่ละนาทีที่ยังมีชีวิตอยู่จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าทันทีเพราะเราจะไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไร้สาระคนที่เป็นมะเร็งแล้วรู้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกได้ไม่กี่เดือนจะรู้สึกเลยว่าแต่ละวันมีความหมายมากในทำนองเดียวกันโยมหากเราเตือนใจตนเอง
ว่าลูกหลานคนรักพ่อแม่ของเราเขาอาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เราจะรู้สึกเลยว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะฮะแต่ละวันแต่ละชั่วโมงที่เขายังอยู่กับเราจะมีความหมายมากเราจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เราจะให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่เราจะทำดีกับเขาอ่อนโยนนุ่มนวลกับเขานะไม่กระด้างหมางเมินเขาขณะเดียวกันเราจะรู้สึกว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเราแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีเงินทองมากไม่ต้องมีบริษัทบริวารมากก็ได้เพียงแค่คนที่เรารักยังอยู่กับเรายังไม่ตายจากเราแค่นี้ก็นับว่าเป็นโชคดีแล้วนะสุขภาพร่างกายก็เช่นกันนะโยมนะถ้าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บป่วยหรืออาจจะพิการหรือทุพพลภาพเราจะรู้สึกเลยว่าการมีสุขภาพแข็งแรงนี่เป็นสิ่งที่มีค่านะจะไม่ใช้ร่างกายให้สิ้นเปลืองไปอย่างไร้สาระมีแต่จะใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่รวมทั้งสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลกขณะเดียวกันก็จะตระหนักว่าการที่เรายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พิกลพิการก็ถือว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้วไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องมีโอกาสทำอย่างนั้นเราไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นอีกนะถ้าเราหมั่นเจริญมรณสติในแง่นี้ยอมเราจะมีความสุขได้ง่ายเราจะพบว่าเรามีของดีอยู่กับตัวหรือรอบตัวแล้วไม่ต้องแสวงหาหรือว่าดิ้นรนมากไปกว่านี้ก็ยังได้นะมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างโปร่งเบาได้จริงๆขณะเดียวกันก็จะกระตุ้นให้เราหมั่นทำความดีนะมรณสติจึงไม่ได้ช่วยให้เราตายอย่างสงบเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเตือนให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าอย่างถูกต้องไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์หรือดำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหายนะฮะโยมการเจริญมรณสติมีอานิสงส์มากดังที่กล่าวมาอย่างไรก็ตามโยมถ้าเราอยากอยู่ดีและตายดีการเจริญมรณสติอย่างเดียวยังไม่พอนะการเจริญมรณสติเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะของการฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าจิตตสิกขายังมีจิตตสิกขาอีกอย่างอีกหลายอย่างที่เราควรทำและนอกจากจิตตสิกขาและยังมีศีลสิกขาและปัญญาสิกขาด้วยทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าไตสิกขาคือการฝึกฝนกายวาจาวาจาจิตและปัญญาให้ถึงพร้อมนั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนตายโยมอย่าประมาทนะประมาทในชีวิตเปรียบเสมือนกับการหยิบยื่นความเสียชีวิตให้กับตนเองเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารอดีว่าเดี๋ยวทำอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงโรงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตขับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลงเมื่อลงนอนอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวิตแสนสั้นนักยากอยู่ยั้งเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำวันเกิดวันไหนเรารู้แต่วันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายโยมอย่าได้ประมาทนะสิ่งที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรที่จะประมาทก็คือไม่ประมาทในเวลาเวลาคนเราน้อยนิดมากเลยอย่างเก่งก็อยู่ไม่เกิน100ปีนะอย่าประมาทในวัยว่าตัวเองยังเด็กโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนตายไม่ได้ประมาทในความไม่มีโรคโยมนะฮะสุขภาพดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองต้องรักษาเอาเองนะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่คิดจะทำอะไรก็ทำนะสร้างบุญสร้างกุศลทำอย่ารอให้แก่ค่อยเข้าวัดอย่ารอให้ใกล้ตายแล้วค่อยทำความดีไม่ประมาทในชีวิตโยม
นะเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ว่าเราจะอยู่สุขสบายอยู่อีกนานเท่าไหร่เพราะความเป็นจริงแล้วเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะโดยเฉพาะความตายมันไม่มีเครื่องหมายนำหน้ากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะตายเวลาไหนตายด้วยโรคอะไรตายที่ไหนตายเวลาจะไปเกิดเป็นอะไรที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละไม่ประมาทในการงานนะโยมนะต้องมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุดทำอย่างทุ่มเทไม่ออมมือทำงานไม่ให้ค้างคาไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่งและไม่ประมาทในการศึกษาโยมนะฮะเราท่านทั้งหลายควรที่จะท่องควรที่จะอ่านควรที่จะรีบเร่งนะฮะและไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมนะมีโอกาสก็ไปนะปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลหรือไปไม่ได้ก็สนับสนุนกันนะฮะนะโยมนะสนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมเป็นการไม่ประมาทในชีวิตนี่แหละอาตมาภาพให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตให้เราตั้งคำถามตนเองว่าดีชั่วบุญบาปอันไหนมากกว่ากันตั้งแต่เราเกิดมามันจะทำให้เรารู้แล้วมันก็จะทำให้เราไม่ประมาทเราจะใช้ชีวิตทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแบบมีค่าเลยนะถ้าเราได้พิจารณาตามที่พระอาจารย์ว่าจะไม่มัวมาโลภมาโกรธมาหลงมาเกลียดกันแล้วต่างคนต่างจะทำบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะไปพบหน้าชาติหน้าที่ดีนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจก็แล้วกันเนาะเอาแหละญาติโยมคิดจะทำอะไรต้องทอนะทำทันทีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมได้เนาะอ่ะพูดไปพูดมาก็4ทุ่มกับอีก4นาทีแล้วก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาในการพูดธรรมะในค่ำคืนก่อนที่จะได้กราบลาพระรับพรก่อนเนาะใครที่จะร่วมบุญก็ร่วมบุญเข้ามาได้เรื่อยๆนะโยมนะ อนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญสร้างบารมีกับพระอาจารย์ในครั้งนี้ขอผลบุญที่ทำในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่เทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเตรียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุด้วยกันเจ้าค่ะสาธุหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกันเจ้าค่ะสาธุ